วัสดีครับช่องโทนบางแค FC วันนี้จะพาทุกท่านไปติดตามเรื่องราวพระที่ดังที่สุดในยุคสงครามซึ่งจะมีเกจิท่านใดและพระเครื่องรุ่นไหนที่ได้รับความนิยมตลอดจนราคาการเช่าหาณปัจจุบันอยู่กันที่เท่าไหร่ไปติดตามรับชมพร้อมๆกันครับหากย้อนกลับไปในยุคสมัยที่เมืองไทยเกิดข้อพิพาทต้องรบกับข้าศึกในสงครามอินโดจีนเมื่อประมาณพุทธศักราช2483ถึง2484เป็นช่วงที่ประชาชนชาวไทยต่างต้องการขวัญและกำลังใจเป็นอย่างมากโดยเฉพาะเหล่าทหารหาญที่ต้องไปร่วมในศึกสงครามจึงเกิดการเสาะแสวงหาวัตถุมงคลเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเพื่อผลทางแคล้วคลาดปลอดภัยรวมถึงคงกระพันชาติจากอาวุธปืนของข้าศึกในสมัยนั้นพระเกจิอาจารย์จำนวนมากได้สร้างวัตถุมงคลเพื่อคุ้มครองเหล่าบรรดาลูกศิษย์โดยมีพระเกจิอาจารย์4ท่านที่ได้รับนิมนต์ร่วมปลุกเสกพระเครื่องรวมถึงเครื่องรางของขลังต่างๆในพิธีใหญ่ๆที่ทางการจัดขึ้นสำหรับแจกทหารที่ไปออกรบและด้วยความศักดิ์สิทธิ์จากพุทธคมของพระอาจารย์ทั้ง4ทำให้ทหารไทยที่ไปรบต่างได้รับความปลอดภัยแคล้วคลาดจนถึงขั้นคงกระพันชาติขนาดถูกยิงล้มลงไปยังลุกขึ้นมาต่อสู้กับข้าศึกได้จนถูกขนานนามว่าทหารผีพระเกจิอาจารย์ทั้ง4ท่านที่ได้รับการกล่าวถึงและเป็นที่เคารพศรัทธาของประชาชนชาวไทยนั่นก็คือหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบาหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมและหลวงพ่ออีวัดสัตหีบหรือที่หลายๆคนเรียกกันจนติดปากว่าจาดจงคงอีนั่นเองซึ่งเรื่องราวของแต่ละเกจิและพระเครื่องที่ได้รับความนิยมของแต่ละท่านจะมีอะไรกันบ้างเราไปเริ่มกันกับอันดับที่1หลวงพ่อจาดวัดบางกระเบาจังหวัดปราจีนบุรีพระเกจิอาจารย์ผู้มีวิชาอาคมขลังที่สุดรูปหนึ่งของเมืองปราจีนบุรีท่านเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2415ที่จังหวัดฉะเชิงเทราเมื่อเติบโตจนถึงวัยหนุ่มได้ย้ายไปอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีจนอายุครบบวชในปีพุทธศักราช2436ท่านได้บรรพชาที่วัดบ้านสร้างโดยมีพระครูปราจีนบุรีวัดหลวงปรีชากุลเป็นพระอุปัชฌาย์หลังจากนั้นท่านได้ย้ายมาประจำที่วัดบางกระเบาศึกษาพระธรรมรวมทั้งวิชาอาคมต่างๆจากพระอาจารย์หลายต่อหลายท่านที่มีชื่อเสียงในสมัยนั้นว่ากันว่าท่านได้เดินธุดงค์ไปศึกษาวิชาอาคมถึงประเทศเขมรจนเชี่ยวชาญในคาถาอาคมหลายต่อหลายอย่างโดยเฉพาะวิชาการถอนคุณไสและวิชามหาอุดคงกระพันชาติท่านได้ปลุกเสกวัตถุมงคลจนโด่งดังไปทั่วมีลูกศิษย์ให้ความเคารพนับถือทั่วเมืองไทยรวมถึงข้าราชการนายทหารตำรวจผู้ใหญ่ในสมัยนั้นและที่สำคัญที่สุดท่านได้เป็นที่พึ่งของชาวบ้านที่มักจะถูกคุณไสจากอาจารย์ชาวเขมรที่ชอบลองวิชาปล่อยของในสมัยนั้นเป็นต้องถูกหลวงพ่อสยบจนสิ้นฤทธิ์ทุกรายไปด้วยคุณประโยชน์ที่หลวงพ่อจาดสร้างให้กับวัดและเป็นที่ศรัทธาของประชาชนทำให้ท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์มาโดยตลอดจนถึงเมื่อปีพุทธศักราช2470ท่านได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ที่พระครูสิทธิสารคุณโดยเกียรติคุณแห่งเหรียญของหลวงพ่อจาดประจักษ์เมื่อครั้งเครื่องบินฝรั่งเศสมาทิ้งระเบิดแต่ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บซึ่งเกิดปาฏิหาริย์อย่างเรื่องลือจนได้รับสมญานามว่าเทพเจ้าแห่งภาคตะวันออกหลวงพ่อจาดได้มรณภาพที่วัดบางกระเบาเมื่อวันที่10พฤศจิกายนพุทธศักราช2499สิริรวมอายุได้84ปี64พรรษา
สำหรับวัตถุมงคลของหลวงพ่อที่ได้รับความนิยมก็มีเหรียญรุ่นแรกพ.ศ.2470เหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกของท่านจะมีด้วยกัน2เนื้อคือเนื้ออัลปาก้าและเนื้อทองแดงลักษณะเหรียญด้านหน้าตรงกลางเป็นรูปหลวงพ่อจาดครึ่งองค์ด้านบนเป็นยันต์อักขระด้านล่างสุดมีตัวหนังสืออ่านว่าพระครูสิทธิสารคุณด้านหลังเหรียญมีลักษณะเป็นรูปบัวคว่ำตรงกลางเป็นองค์พระปิดตามหาอุดรอบองค์พระปิดตามีอักขระซึ่งมีมูลค่าราคาในการเช่าหาเปลี่ยนมือถ้าอยู่ในสภาพที่สวยสมบูรณ์ก็ต้องว่ากันที่หลักหลายแสนกันเลยทีเดียวนอกจากเหรียญรุ่นแรกของท่านแล้วยังมีเหรียญอีกรุ่นหนึ่งของท่านที่ถือว่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและมีมูลค่าที่สูงนั่นก็คือเหรียญหลวงพ่อจาดหลังจอเจริญลาภปีพุทธศักราช2484ลักษณะของเหรียญรุ่นนี้จะเป็นเหรียญกลมมีหูเชื่อมจัดสร้างโดยกัน2เนื้อคือเนื้ออัลปาก้าและเนื้อทองแดงลักษณะเหรียญด้านหน้าตรงกลางเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อจาดครึ่งองค์หันหน้าตรงด้านบนเป็นยันต์อักขระด้านล่างของเหรียญมีตัวหนังสืออ่านว่าพระครูสิทธิสารคุณวงเล็บจาดด้านหลังเหรียญเป็นรูปพระปิดตาล้อมรอบด้วยดอกบัวใต้พระเขียนคำว่าเจริญลาภโดยมูลค่าของเหรียญรุ่นนี้ถ้าอยู่ในสภาพสวยๆสมบูรณ์ก็ต้องว่ากันที่หลักล้านขึ้นไปกันเลยทีเดียวนอกจากเหรียญที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ววัตถุมงคลของท่านก็ยังมีการสร้างออกมาอย่างมากมายและต่างก็ได้รับความนิยมซึ่งประกอบไปด้วยเหรียญนั่งเต็มองค์หลังบัวคว่ำและบัวหงายปี2485เหรียญพิมพ์ห้าเหลี่ยมรูปเหมือนลอยองค์พระกิ่งตะกรุดเสื้อยันผ้ายันเป็นต้นซึ่งวัตถุมงคลของหลวงพ่อจาดนั้นได้รับความนิยมในทุกรุ่นที่ท่านปลุกเสกเพราะชื่อเสียงที่เชื่อถือได้ในทางมหาอุดคงกระพันชาตีรวมถึงเมตตาค้าขายก็มีอย่างครบถ้วนโดยท่านเป็นหนึ่งในพระเกจิอาจารย์ที่ได้รับนิมนต์ไปนั่งปลุกเสกในพิธีพุทธาภิเษกใหญ่ๆทุกครั้งอีกด้วยอันดับที่2หลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระเกจิอาจารย์ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นเทพเจ้าแห่งความเมตตาเป็นผู้ที่มีแต่ให้สำหรับชาวอยุธยาและประชาชนทั่วไปซึ่งล้วนเคารพรักท่านทุกคนหลวงพ่อเป็นชาวตำบลหน้าไม้อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2415ต่อมาบิดาได้นำไปฝากกับพระอาจารย์ที่วัดหน้าต่างในเพื่อเรียนหนังสือตั้งแต่เล็กจนอายุครบ20ปีได้บรรพชาอุปสมบทที่วัดแห่งนี้โดยมีหลวงพ่อสุนวัดบางประหมอเป็นพระอุปัชฌาย์ด้วยความที่สนใจใฝ่หาร่ำเรียนวิชาต่างๆเพิ่มท่านได้ฝากตัวเป็นศิษย์กับหลวงพ่อสุนวัดบางประหมอหลวงพ่อปั้นวัดพิกุลโดยหลวงพ่อเป็นศิษย์รุ่นพี่ของหลวงพ่อปานวัดบางนมโคและหลวงพ่อปานนับถือหลวงพ่อจงเป็นที่สุดโดยเรียกหลวงพ่อจงว่าหลวงพี่ทุกคำพร้อมกับยกย่องหลวงพ่อจงให้สิทธิ์ฝังเสมอว่าหลวงพ่อจงนี่แหละคือพระทองคำทั้งองค์ในสมัยที่หลวงพ่อปกครองวัดท่านมีชื่อเสียงเป็นที่เลื่องลือเป็นอย่างมากมีกิจนิมนต์แทบทุกวันขณะเดียวกันก็มีชาวบ้านมากราบไหว้ท่านที่วัดไม่ขาดระยะหลวงพ่อมีความเมตตามากท่านไม่เคยปฏิเสธในการให้ความช่วยเหลือชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นการรดน้ำมนต์ทำตะกรุดปลุกเสกพระเครื่องโดยหลวงพ่อเพียงแค่เป่าพ่วงเดียวก็มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นยิ่งนักวัตถุมงคลหลวงพ่อจง
สูงค่าทั้งทางแคล้วคลาดเมตตามหานิยมป้องกันเขี้ยวงาพูดผีปีศาจมหาอุดธงกระพันชาตีโดยมีหลากหลายรูปแบบทั้งเหรียญยอดนิยมหลายรุ่นรูปหล่อเสื้อยันผ้ายันตะกรุดแหวนปลาทะเพียนรักยมซึ่งในวันนี้เราจะหยิบยกเอาวัตถุมงคลที่มีมูลค่าสูงของท่านมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนั่นก็คือเหรียญหยดน้ำรุ่นแรกปี2484เนื้อเงินลงยาและเหรียญเสมาหน้าใหญ่หลังพ.ศ.โค้งปี2485เนื้อทองแดงซึ่งถือว่าเป็นเหรียญยอดนิยมสูงสุดของท่านที่ได้รับความนิยมและหายากเหรียญหยดน้ำหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกจังหวัดพระนครศรีอยุธยารุ่นแรกจัดสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2484เพื่อแจกให้กับลูกศิษย์ลูกหาที่ศรัทธาหลวงพ่อลักษณะเป็นเหรียญรูปทรงหยดน้ำมีหูในตัวด้านหน้าเหรียญเป็นรูปเหมือนของหลวงพ่อจงครึ่งองค์พื้นเหรียญลงยา2สีสีฟ้าขอบยาสีแดงด้านล่างมีอักษรจารึกว่าอาจารย์จงด้านหลังเหรียญเป็นอักษรยันโดยสนนราคาในการเช่าหาเปลี่ยนมือกันนั้นถ้าอยู่ในสภาพสวยๆก็ต้องว่ากันที่หลักหลายหลายล้านกันเลยทีเดียวเหรียญหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกพิมพ์เสมาหน้าใหญ่ปีพุทธศักราช2485ยันพ.ศ.โค้งเนื้อทองแดงเหรียญรุ่นนี้จัดสร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2485มีการจัดสร้าง3แม่พิมพ์คือ 1. ยันอุกพ.ศ.ตรง 2. ยันอุกพ.ศ.โค้ง 3. ไม่มีอุกพ.ศ.โค้งลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปทรงเสมาหูในตัวด้านหน้าเหรียญเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อจงนั่งเต็มองค์มีอักขระตัวยันนะโมพุทธายะด้านหลังเหรียญตรงกลางเป็นยันด้านบนมีข้อความว่าที่ระลึกด้านล่างมีข้อความว่าหลวงพ่อจงมีเลข2485ซึ่งหมายถึงปีที่จะสร้างเหรียญรุ่นนี้ซึ่งมูลค่าในการเช่าหาเปลี่ยนมือเหรียญรุ่นนี้ถ้าอยู่ในสภาพสวยๆก็ต้องว่ากันที่หลัก1ล้านบาทขึ้นไปจนถึงหลายๆอันดับที่3หลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมจังหวัดสมุทรสงครามเป็นพระเกจิอาจารย์อีกท่านหนึ่งที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองสมุทรสงครามท่านเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2408ที่อำเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามเมื่อเติบโตอายุได้12ปีบิดามารดานำไปบวชเรียนเป็นสามเณรที่วัดเมืองใหม่อำเภออัมพวาต่อมาได้บรรพชาอุปสมบทเมื่อปีพุทธศักราช2427ที่วัดเมืองใหม่โดยมีอาจารย์ด้วงเป็นพระอุปัชฌาย์เนื่องจากหลวงพ่อบวชเรียนตั้งแต่สมัยเป็นสามเณรจนเป็นพระภิกษุทำให้ท่านมีความเชี่ยวชาญในภาษาบาลีรวมถึงสนใจในวิชาอาคมต่างๆโดยได้เดินทางไปศึกษาวิชากับหลวงพ่อเก่งๆดังๆในอดีตหลายต่อหลายท่านอาทิเช่นหลวงพ่อรุ่นวัดช้างเผือกหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยเป็นต้นเมื่อถึงปีพุทธศักราช2448ชาวบ้านในตำบลบางกระพร้อมมีความเลื่อมใสศรัทธาในตัวหลวงพ่อคงจึงร่วมใจกันขอให้หลวงพ่อรับเป็นเจ้าอาวาสที่วัดบางกระพร้อมซึ่งในช่วงเวลานั้นตำแหน่งเจ้าอาวาสยังว่างอยู่หลังจากที่ท่านรับเป็นเจ้าอาวาสแล้วท่านได้ทำนุบำรุงวัดที่กำลังเสื่อมโทรมโดยหลวงพ่อมีความเชี่ยวชาญในฝีมือทางช่างรวมถึงการตกแต่งสิ่งก่อสร้างต่างๆพร้อมกันนี้ท่านก่อสร้างพระพุทธรูปด้วยตัวของท่านเองลูกศิษย์ก็ต่างพร้อมใจกันมาช่วยงานจนวัดเด่นเป็นสง่าสวยงามจนถึงทุกวันนี้หลวงพ่อคงมรณภาพเมื่อปีพุทธศักราช2486
โดยตลอดระยะเวลาที่ท่านเป็นเจ้าอาวาสท่านไม่ยอมรับสมณศักดิ์ใดๆที่ทางคณะสงฆ์มอบให้ท่านเลยทางด้านวิชาอาคมหลวงพ่อคงได้ทำตะกรุดลูกอมแจกลูกศิษย์ในยุคแรกๆปรากฏว่าเป็นที่ล่ำลือในทางชาติคงกระพันกล่าวกันว่ามีดปาดตานที่คมๆยังไม่สามารถทำอะไรผู้ที่บูชาวัตถุมงคลของหลวงพ่อคงได้นอกจากนี้ยังดีทางด้านเมตตาค้าขายเป็นยิ่งนักพระเครื่องที่โดดเด่นที่สุดของหลวงพ่อคงนั่นก็คือเหรียญรูปเหมือนรุ่นแรกที่ออกเมื่อปี2484พุทธลักษณะเป็นเหรียญปั๊มรูปไข่หูเชื่อมด้านหน้าตรงกลางเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อคงครึ่งองค์หน้าตรงห่มจีวรลดไหลผาดผ้าสังคติขอบเหรียญมีตัวหนังสือไทยโค้งโดยรอบว่าพระอุปัชฌาย์คงวัดบางกระพร้อมชนมายุ77ปีพ.ศ. 2484มุมกลางล่างสุดของเหรียญมีตราดอกจันทร์ส่วนพิมพ์ด้านหลังเป็นยันห้าหรือยันพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ด้านบนยันมีอุณาโลม3ตัวใต้ยันห้าเป็นอักขระขอม4ขอบเหรียญมีอักษรระบุโดยรอบด้านบนว่าลาภผลภูณทวีขอบด้านล่างว่าสิทธิ์สร้างบูชาพระคุณของหลวงพ่อเหรียญรูปเหมือนรุ่นแรกหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมยังได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในเบญจภาคีเหรียญคณาจารย์แต่ด้วยจำนวนการสร้างที่น้อยอีกทั้งผู้ที่มีไว้ต่างหวงแหนปัจจุบันจึงหาดูได้ยากและราคาในการเช่าหากันนั้นก็ต้องว่ากันที่หลักล้านไปจนถึงหลายหลายล้านกันเลยทีเดียวแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับสภาพความสวยงามของเหรียญด้วยนะครับและนอกจากเหรียญรุ่นแรกที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นวัตถุมงคลที่ได้รับความนิยมของหลวงพ่อคงก็ยังมีอีกมากมายเช่นพระเนื้อผงเหรียญหล่ออีกหลายพิมพ์รวมทั้งเสื้อยันวิรุณจำบังตรกุฎมหาปราบลูกอมต่างๆเป็นต้นซึ่งราคาแต่ละอย่างก็ไม่ใช่น้อยๆกันเลยทีเดียวครับมาถึงอันดับสุดท้ายอันดับที่4หลวงพ่ออีวัดสัตหีบหลวงพ่ออีวัดสัตหีบจังหวัดชลบุรีชายแดนริมฝั่งทะเลจังหวัดชลบุรีเป็นที่ตั้งของหน่วยงานทหารกองทัพเรือชาวทหารเรือตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันล้วนแล้วแต่เคารพนับถือหลวงพ่ออีวัดสัตหีบสุดยอดพระเกจิอาจารย์อีกท่านหนึ่งที่ปลุกเสกวัตถุมงคลได้อย่างเข้มขังศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะปลัดขิกของท่านที่โด่งดังเป็นอันดับต้นๆของเมืองไทยเพราะอานุภาพที่เป็นที่ประจักษ์อย่างเด่นชัดว่าดีทุกทางทั้งเมตตามหานิยมขาขายเป็นเสน่ห์ยิ่งนักโดยเฉพาะป้องกันเขี้ยวงาแคล้วคาดคงกระพันชาติรวมไปถึงอาราธนาทำน้ำมนต์ก่อยังขังตามแล้วแต่จะอธิษฐานหลวงพ่ออีเป็นชาวสัตหีบจังหวัดชลบุรีเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2408พออายุครบ20กว่าปีได้บวชเรียนที่วัดอ่างศิลาโดยมีพระอาจารย์จันทร์วัดอ่างศิลาเป็นพระอุปัชฌาย์หลังจากบวชเรียนแล้วท่านได้ศึกษากับพระอาจารย์ที่วัดแห่งนี้จนมีวิชาอาคมระดับหนึ่งจึงได้เดินทางไปขอเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อปานวัดบางเฮียจังหวัดสมุทรปราการทำให้ได้รู้จักและสนิทสนมกับหลวงพ่อนกวัดสังกะสีและหลวงพ่อเหลือวัดสาวชะโงกซึ่งได้ร่วมขบวนธุดงค์ไปตามจังหวัดต่างๆโดยมีหลวงพ่อปานเป็นผู้นำหลังจากที่ได้ศึกษาวิชาอาคมต่างๆอยู่นานพอสมควรท่านได้เดินทางกลับมาที่บ้านที่สัตหีบและได้สร้างวัดขึ้นโดยได้เป็นเจ้าอาวาสรูปแรกของวัดสัตหีบท่านได้ปกครองวัดและสร้างความเจริญรุ่งเรืองเป็นอันมากจนถึงปีพุทธศักราช2484ท่านได้รับสมณศักดิ์เป็นพระครูวรเวทมุนีเจ้าคณะอำเภอสัตหีบจนเมื่ออายุท่านได้82ปีหลวงพ่อ
ได้มรณภาพเมื่อปีพุทธศักราช2489ที่วัดสัตหีบสำหรับวัตถุมงคลที่ขึ้นชื่อของท่านนอกจากปลัดขิกอันโด่งดังแล้วยังมีเหรียญรุ่นแรกที่สร้างในปี2473เหรียญรูปเหมือนหลวงพ่ออีวัดสัตหีบจังหวัดชลบุรีรุ่นแรกจัดสร้างในปีพุทธศักราช2473เนื่องด้วยทางวัดสัตหีบมีกำหนดหล่อพระพุทธรูปพระประธานประจำพระอุโบสถคณะศิษย์ได้ขออนุญาตหลวงพ่อจัดสร้างเหรียญรูปเหมือนขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อแจกเป็นที่ระลึกแก่ผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคปัจจัยโดยจัดสร้างเป็น2พิมพ์คือพิมพ์รูปไข่สำหรับผู้ชายและพิมพ์รูปพุ่มข้าวบินสำหรับผู้หญิงเหรียญหลวงพ่ออีพิมพ์รูปไข่ลักษณะเป็นเหรียญปั๊มขอบกระบอกแบบหูเชื่อมด้านหน้าเหรียญเป็นรูปเหมือนหลวงพ่ออีนั่งสมาธิเต็มองค์เหนือศีรษะเป็นอักษรอุณาโลมและมีอักขระขอมอุมะอะข้างหลังหลวงพ่อมีอักษรไทยเขียนว่าพระอุปัชฌาย์อีและวัดสัตหีบได้เอาอาสนะแกะเป็นรูปดอกจันทร์ด้านหลังเหรียญเป็นยันต์สี่ซ้อนกันภายในบรรจุตัวเถาะโค้งรอบขอบเหรียญเขียนอักษรไทยว่าที่ระลึกในงานหล่อพระพุทธรูปพุทธศักราช2473เหรียญหลวงพ่ออีวัดสัตหีบรุ่นแรกมีเนื้อทองคำเนื้อนาคเนื้อเงินและเนื้อทองแดงปัจจุบันเหรียญรูปเหมือนหลวงพ่ออีรุ่นแรกพิมพ์รูปไข่เป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมสูงมากในทุกๆเนื้อโดยมูลค่าในการเช่าหาเปลี่ยนมือถ้าอยู่ในสภาพที่สวยสวยสมบูรณ์ก็ต้องว่ากันที่หลักล้านไปจนถึงหลายหลายล้านกันเลยทีเดียวครับและนอกจากเหรียญรุ่นแรกของท่านแล้วยังมีวัตถุมงคลอื่นๆของท่านที่ได้รับความนิยมเช่นกันเช่นเหรียญทรงดอกจิกปี2473เหรียญกลมปี2483พระเครื่องเนื้อเมธพัดสามหน้าผ้ายันเสื้อยันแหวนมงคล9ตะกรุดเป็นต้นและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของพระที่ดังที่สุดในยุคสงครามครับที่เรานำมาเสนอให้ได้รับชมกันอย่าลืมครับหากใครที่ชื่นชอบช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับและครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องราวของพระเครื่องพระเกจิท่านใดราคาเช่าหาจะเป็นอย่างไรนั้นต้องคอยติดตามครับวันนี้สวัสดีครับ